สวัสดีครับกลับมาพบช่องวีโลแฟมิลี่นะครับก็วันนี้นะครับแล้วก็มาที่โรงแรมมาริออตนะครับมาตอนนี้เราอยู่ที่ห้องอาหารนามินะครับเป็นทักเอ้ยเทปันยากินะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับนามิฉลองนะคะชื่อเพชรจ๋านะคะขอทวนรายการอาหารเชฟเขาก็ทวนแล้วใช่ไหมคะขอดีเกียรติเชฟนะคะตอนนี้เขาก็ได้สแกนหลอกนะคะฉลองเพชรแล้วก็หยุดสแกนหลอกนะคะคุณโรบุตะให้เจ้าพรนะคะมิยาสจิติถังนะคะโฟกัสไฟไลน์นะคะอาหารที่โฟกัสกับท่านนะคะมีแค่อาหารอะไรไหมคะไม่มีนะคะขออนุญาตความปรับเตาสักครู่นะคะเป็นโคโลเกตใส่กุ้งสับแล้วก็มันกุ้งญี่ปุ่นนะคะกุ้งได้นะคะนี่ก็แพงนะคะขอมือคุณลูกค้านะคะซอสเฉยนะคะไปทานกับเป็นเซลแล้วก็ผัดกันนะคะตัวที่2ไปเป็นเนื้อซอสค่ะไปทานกับเนื้อนั่นเองได้นะคะตัวที่3ก็ยังเหมือนเชอรี่ซอสค่ะไปทานกับเนื้อนะคะตัวที่4พลันสืบซอสดันเรียบเป็นเกลี้ยงเปรี้ยวนะคะทานได้ทุกอย่างนะคะตัวที่5ทานได้ทีนี้ซอสทานได้เผ็ดมากนะคะตัวที่6สุดท้ายค่ะซีฟู้ดซอสมันจะเผ็ดมากค่ะก็ทานลองชิมก่อนแล้วกันนะคะเนยกระเทียมไม่ชอบไหมคะใส่ได้ครับใส่ได้นะคะแล้วค่ะนี่เนยกระเทียมนะคะแล้วก็พริกไทยขาวนะคะทานพริกไทยได้ไหมคะได้นะคะมาแล้วค่ะตามด้วยโคคาโคล่าค่ะหอมไหมจอกซ่าซ่าหน่อยนะคะผัดผักออกซ่าซ่าหน่อยนะคะThank you.
ก็จะตกใจด้วยคนนะคะมาคู่กับบรอกโคลี่นะคะไหนฮอกไกโดได้ปั๊บเลยอันนี้ฮอกไกโดค่ะที่เทพันอยู่ค่ะอันนี้จะเป็นยูเอสนะคะพี่บอกโปรสั่งอันนี้อันนั้นแม่สั่งอ่ะเรื่องแรกอะไรคะดังนั้นคุณหนูก็ไป2ตัวนะคะโอเคไหมที่หนูสั่งได้นะคะหนูรับผิดชอบเองค่ะใช่ไหมสั่งหนูรับผิดชอบเองค่ะไม่เป็นไรครับผมไม่พอเดี๋ยวสั่งอยู่ได้อิ่มเดี๋ยวก็กดกันไม่ใช่ไงเรากำลังเล่นเฮ้ยเราทำตัวใหญ่แน่หรือไม่ทำตัวใหญ่เอ๊ะขออนุญาตเก็บแค่นี้ก่อนนะคะโคคาโคล่านิดนึงค่ะทุกอย่างเพิ่มความซ่าหมดเลยมาแล้ว2ตัวนะจ๊ะค่ะหนูสั่งไว้โอเคค่ะค่ะระวังร้อนนะคะตัวก็เล็กก็เคี้ยวหนึบๆใช่ไหมคะอาจจะกินกับอย่างอื่นก็ได้ค่ะแล้วแต่แม่บอกว่าผู้ป่วยจะแพ้ไอ้นี่นะเขาเชียวเอ้ยอะไรนะนี่มีไม่แพ้หรอก
สิร์ฟอันนี้กันนะคะเชฟซาร่าค่ะเด็กๆรับข้าวละชิ้นเลยเนาะครึ่งชิ้นได้ค่ะครึ่งชิ้นเหรอคะได้ครึ่งชิ้นค่ะอ๋อได้ค่ะหรือว่าผู้ชายค่ะผู้โชคดีค่ะอันนี้เป็นบีทรูทนะคะเทมปุระบีทรูทนะคะทานตัวปากคงนะคะพี่น้องนะคะขออนุญาตเซอร์ฟให้ทานนะคะปลากินหรือปลากินก้อนเลยสมาไม่กินก้อนเลยเชฟทำหมูให้ก่อนดีกว่าอันนี้เมนูนะหมูหมูคุโรบุตะค่ะหมูคุโรบุตะนะครับอันนี้จำพวกเดียวกันไม่ได้หรอครับนี้แรงอ่ะแรงแรงค่ะแรงอ่ะเพื่อจะใครจะโยนจับท่านไปได้นะคะเดี๋ยวใครจะถุงไข่ให้มองสเต็ปนะคะแล้วสเต็ปนะคะตามมาตรงนี้ระวังล้อนะคะระวังล้อนะคะอันนี้ควรทำไปก่อนเราเป็นไหมคะโอเคเชฟไม่ต้องสอนใช่ไหมคะโยนให้ลงโยนให้ลงได้ไหมคะได้ไหมคะเชฟดูแคลอรี่เลยนะคะแคลอรี่มูช่องเลยนะคะสเต็ปหนึ่งนะคะสเต็ปสองสไลด์มาค่ะสไลด์นะคะไม่งัดขาคุณพ่อนะคะไม่ได้สเต็ปหนึ่งนะคะสเต็ปสองค่ะโยนแล้วรับค่ะก็โยนใหม่ก็ได้ค่ะแล้วรับค่ะโอเคไหมคะพี่เบิร์ดใจหายโอเคค่ะใจหายใจคว่ำนะไม่งัดนะคะไม่งัดไม่ได้เป็นความรู้สึกว่ามันใช่โยนแล้วก็รับง่ายมากค่ะโอเคนะคะพร้อมไหมข้างหน้าพร้อมไหมคะข้างหน้าได้ค่ะพร้อมแล้วสองกับอัพแอนด์ดาวไม่เป็นไรค่ะเก่งมากเลยค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะต่อไปคนถ่ายคนละต่อไปค่ะแล้วก็สไลด์ใช่ค่ะเนี่ยเป็นไงค่ะใช่ค่ะยังงัดยังงัดนะคะงัดเดี๋ยวซ้ายมือโดนแน่นอนค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะนำสองกับอัพแอนด์ดาวเอาใหม่ค่ะใหม่ค่ะหรือโยนขึ้นไปนิดนึงออกแรงนี้มึงโยนขึ้นแล้วก็รับนะคะโอเคนะคะ3 2 1ค่ะอัพแอนด์ดาวอยากเล่นโอ้โหขอบคุณค่ะทำไมคะน้อยๆนะคะขอน้อยๆทำไมล่ะมันก็ทานเนื้อเหรอ
หรอพี่ชายใส่ไม่ใช่เกี่ยวกับเชฟนะคะไม่เกี่ยวกับพี่เชฟนะเคยโดนได้ยังไงเก่งใช่ไหมพี่ชายเก่งใช่ไหมเป็นไงเป็นไงคราวหน้ามาไม่ต้องการเชฟแล้วค่ะไม่มีความสามารถสั่งแต่อาหารพอแล้วนะคะคราวหน้ามาเชฟไม่ต้องมาทำอาหารแล้วยังไม่ขั้นนั้นหรอกครับหนูไม่มีความสามารถในการทำอาหารเลยทำอะไรออกมากินไม่ได้พอใช่นี่ค่ะง่ายมากเลยชอบผัดเดี๋ยวดูพี่เชฟทำนะง่ายง่ายไม่มีอะไรเลยค่ะทำข้าวผัดไข่เย็นให้เพื่อนกินไปแล้วค่ะง่ายมากเลยเห็นไหมเป็นแบบว่าเกาหลีเหรอคะข้าวผัดไข่เย็นมันไม่เป็นโคเรียสไตล์ใช่ไหมก็คือไข่ดิบอย่างนี้ไหมคะไข่หนูคือดิบหนูคือดิบดิบเลยพี่บอกว่าดูดีค่ะง่ายไหมเห็นไหมง่ายไหมแค่นี้เองค่ะผัดพี่เคสเสร็จแล้วก่ง่ายไหมปรุงแค่เกลือพริกไทยเองข้าวพันงาขาวไหมคะทำได้ทำได้นะคะแล้วข้าวผัดตับห่าของใครคะหรือว่าแบ่งกันทุกท่านคะของเคสก็ได้อ๋อหนุ่มน้อยทำข้าวผัดกระเทียมก่อนเนาะสายทำยังไงสายชาบูให้เด็กข้าวสองถ้วยใช่ไหมคะมีกินกินเยอะกำลังโตค่ะกำลังโตค่ะคุณผู้หญิงจะกลับบ้านแล้วตรงไปเลี้ยวซ้ายเนี่ยค่ะที่เป็นไฟเยอะๆสวยๆอะค่ะว้าวเทปสวยใจด้วยไม่มีน้ำตาลนะคะพี่เทปใส่ความหวานหน่อยนึงพี่เทปมีเด็กเกลียกับพี่ชัยค่ะมาแล้วนี่งาขาวนะคะอร่อยตรงงาขาวเลยนะคะรวมกันเป็นหนึ่งนะคะรวมกันอันนี้ของผู้หญิงของผู้ชายนี่เลยต้องอย่างนี้ค่ะนี่อิ่มแล้วเหรอคะอิ่มแล้วนะเนี่ยมีเยอะแหละมาต้องมีนิ้วที่หกมีนิ้วที่หกเดี๋ยวมันเนี้ยมาเราเลยที่มันเป็นไอติมอยู่ข้างใน
ก็วันนี้เราก็จบเป็นเท่านี้นะครับสำหรับร้านนามิก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย